สวัสดีค่ะรายการพุทธปัญญาภิรมย์และปรางรัตน์เกียรติทรงศักดิ์กลับมามอบความอภิรมย์ทางปัญญาให้กับทุกท่านกันอีกแล้วนะคะโดยในวันนี้เรามีธรรมะดีๆเกี่ยวกับสิ่งที่เหนือกฎหมายโดยคุณกรทัพรังสีอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่จะมาเล่าเรื่องราวให้ได้รับทราบกันว่าคืออะไรและน่าสนใจขนาดไหนมาร่วมพิสูจน์กันได้ในช่วงธรรมะอภิรมย์ค่ะช่วงธรรมะอภิรมย์ในสังคมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ากติกาแล้วกติกานั้นเราก็จะเรียกกันว่ากฎหมายเพื่อจะให้ออกมาในแนวทางปฏิบัติเหมือนกันหมดให้สังคมเป็นสังคมที่สงบมีระเบียบมีวินัยนั่นก็คือมีกฎหมายมาเป็นตัวกำกับเพื่อให้มนุษย์ทุกคนหรือสังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้ภายใต้กติกาเดียวกันแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่ามันมีอยู่สิ่งที่เหนือกฎหมายอยู่เหนือรัฐธรรมนูญเข้าไปอีกก็คือกฎแห่งกรรมแล้วกฎแห่งกรรมน่ะเหนือกว่ากฎหมายใดๆทั้งสิ้นแนวทางของมนุษย์ที่เกิดมาขอพูดอยู่คำหนึ่งว่าเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเพราะท่านผู้มีเกียรติครับวิญญาณที่อยู่ในร่างของท่านทุกคนเนี่ยอยู่ในร่างผมด้วยเนี่ยไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกชาตินะครับอย่าคิดว่าเปิดเป็นมนุษย์ทุกชาติผมเคยพูดบ่อยๆว่าเมื่อรู้ตัวว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วนี่อย่าซ่ามากนักเพราะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติแม้กับทั้งสิทธัตถะเองเนี่ยไปดูสิครับว่า10ชาติสุดท้ายของท่านสิทธัตถะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยท่านไม่ได้เป็นมนุษย์ทุกชาตินะครับฉันใดก็ฉันนั้นมันขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมเมื่อวันก่อนนี้สักหลายเดือนมาแล้วเนี่ยพวกเราคงได้ยินพระสงฆ์องค์หนึ่งที่อยู่ที่โคราชดังมากชื่อหลวงพ่อคูณตอนนี้ท่านประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชผมคุ้นกับท่านมานานมากเพราะผมอยู่แถวๆโคราชแล้วท่านกับท่านชาติชายกับผมเนี่ยจะไปกราบท่านตลอดเวลาเมื่อวันก่อนนั่งอยู่กับท่านท่านนั่งอยู่บนแท่นผมนั่งอยู่ที่พื้นมีคนนึงมาถามท่านบอกว่าหลวงพ่อครับชาติหน้าผมจะเป็นยังไงหลวงพ่อคูณก็หันมามองหน้าผมบอกไอ้กรมึงรู้ไหมชาติหน้าไอ้คนนี้มันจะเป็นยังไงผมบอกไม่รู้หรอกครับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็บอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยนั่งอยู่กับท่านท่านบอกไอ้กรไหนมึงบอกเข้าไปสิเขาถามกูว่าชาติหน้าเขาจะเป็นยังไงกูไม่รู้หรอกมึงบอกเข้าไปหน่อยไปผมก็เลยถามคุณลุงคนนั้นบอกว่าคุณลุงครับอยากจะรู้ใช่ไหมว่าชาติหน้าเป็นยังไงไม่ต้องถามหลวงพ่อคูณหรอกครับไม่ต้องถามใครทั้งสิ้นหรอกครับคุณลุงกลับไปที่บ้านถามตัวเองเดี๋ยวนี้เลยว่าตลอดชีวิตที่เป็นมนุษย์มาในชาตินี้ทำความดีไว้แค่ไหนแผ่เมตตาช่วยเหลือผู้มนุษย์ไว้แค่ไหนสร้างบุญกุศลไว้แค่ไหนถามตัวเองเดี๋ยวนี้เลยว่าตลอดชีวิตที่เป็นมนุษย์มาเนี่ยทำความเลวความชั่วไว้แค่ไหนนั่นละคือคำตอบว่าชาติหน้าคุณลุงจะเป็นยังไงไม่ต้องถามคนอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมถ้าคุณลุมสะสมไว้ซึ่งความดีแผ่เมตตาช่วยเหลือมนุษย์ทำบุญกุศลมากมายไว้มีความกตัญญูกตเวทีต่อภูมิพระพุทธบรมที่ดีต่อพ่อแม่ที่ดีชาติหน้าดีแน่นอนดีกว่าชาตินี้อีกแต่ถ้าชาตินี้สะสมไว้ซึ่งความเลวความชั่วโกงกินบ้านเมืองไปข่มเหงรังแกไปขโมยทำอะไรผิดศีลไว้เยอะแยะชาติหน้าก็เจอแน่นอนเช่นเดียวกันท่านผู้มีเกียรติเชื่อไหมคุณลุงนั้นเขาว่าไงเขาขอบคุณบอกขอบคุณมากท่านกรผมลากลับแล้วครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดว่าถ้าเราจะสอนคนจะแนะคนในสิ่งที่เขาสงสัยอยู่พูดให้เขาฟังเรื่องกฎแห่งกรรมดีที่สุดแล้วผมยังท้าเขาเลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อลองตายดูก็ได้เจอแน่นอนเจอแน่นอนที่สุดคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของจริงของพวกเราแล้วอยู่เหนือกฎหมายเราเคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมครับไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือกฎหมายผมบอกมีครับสิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายคือกฎแห่งกรรมไงครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะบอกพวกเราก็ได้ว่าแนวทางเนี่ยของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพวกเราเคยได้ยินเพลงพระราชนิพนธ์ไหมครับเพลงพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่ผมเคยนำประโยคนี้เนี่ยผมถอดความออกมา3คำทำบุญคำหนึ่ง
เกิดเป็นคนคำหนึ่งชีวิตใหม่คำหนึ่งสามคำเนี่ยผมเคยไปบรรยายให้ฟังที่นครราชสีมาเอาสามคำนี่เขียนไว้บนกระดานแล้วบรรยายอยู่สองชั่วโมงข้อที่หนึ่งเกิดเป็นคนทำบุญก่อนทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่ก็เหมือนกับที่ผมเล่าให้คุณลุงเมื่อกี้ฟังแล้วครับอยากจะรู้ว่าชีวิตหน้าเป็นยังไงอยากว่าชีวิตชาติหน้าจะเป็นยังไงอย่าถามคนอื่นให้ตัวมีสติเมื่อสติแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาแล้วมันจะชัดเจนเลยว่าชาตินี้ข้าพเจ้าทำอะไรมาบ้างนั่นแหละคือโรดแมปแผนที่ที่จะบอกได้เลยว่าชาติหน้าเราจะเจออะไรบ้างและทั้งหมดนี้อยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติว่ามันเป็นเรื่องของวิญญาณวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ทุกแห่งแห่งหนไม่มีร่างที่จะอาศัยอยู่เนี่ยก็จะเรียกว่าวิญญาณแต่เมื่อใดที่วิญญาณมาสถิตอยู่ในร่างของสัตว์มนุษย์คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสัตว์อันประเสริฐถ้ามันมีสัตว์อยู่สองสัตว์สัตว์อันประเสริฐกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์อันประเสริฐมีสติสัมปชัญญะมีหริโอตปะสัตว์เดรัจฉานไม่มีหริโอตปะก็คือความเกรงกลัวต่อการกระทำบาปสัตว์เดรัจฉานไม่มีครับมนุษย์มีครับเขาถึงเรียกว่าสัตว์อันประเสริฐสิ่งที่เป็นวิญญาณเมื่อไม่มีร่างของสัตว์อาศัยอยู่ก็จะเรียกว่าวิญญาณแต่เมื่อวิญญาณนั้นมาสถิตอยู่ในร่างของสัตว์อันประเสริฐหรือสัตว์เดรัจฉานก็แล้วแต่ก็จะเรียกว่าจิตเหมือนกันครับเราได้ยินคำพูดมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ฉันใดก็ฉันนั้นและตัวจริงของเราเนี่ยยังกรทัพพลังสีอยู่ต่อหน้าท่านผู้มีเกียรติเนี่ยกรทัพพลังสีไม่ใช่ตัวจริงของผมนะครับตัวจริงของผมเนี่ยคือวิญญาณที่อยู่สถิตอยู่ในร่างเนี้ยนั่นคือตัวจริงของผมกรทัพพลังสีถูกแต่งขึ้นมาตั้งขึ้นมาโดยคุณพ่อคุณแม่ตอนผมเกิดเมื่อ66ปีมาแล้วแต่ตัวจริงของเราคือวิญญาณที่สถิตอยู่ในร่างนี้ต่างหากคือตัวจริงของเราท่านผู้มีเกียรติก็เช่นเดียวกันแล้ววิญญาณนี้ก็ยังเดินไปตามยถาที่กรรมกำหนดผมเกิดมาชาตินี้ต้องมาใช้กรรมกรรมไม่ได้แปลว่าความเลวนะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นกรรมแปลว่าการกระทำเคยทำความดีไว้เคยทำความเลวไว้ผลของการบาปนั้นก็ส่งให้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์อันประเสริฐถือว่าโชคดีเพราะพูดไปแล้วเราไม่ได้เกิดเป็นสัตว์อันประเสริฐทุกชาติเมื่อเกิดมาแล้วสะสมทำบุญกันไว้เถิดผมพูดเพื่อนให้เพื่อนๆฟังว่าอย่าไปทำความเลวความชั่วอีกเลยของเดิมก็ยังใช้ไม่หมดเลยท่านทั้งหลายที่อยู่ในสังคมทั้งหลายนี่อย่าให้พูดเลยว่าอยู่ที่ไหนบ้างอย่าไปทำความเลวความชั่วอีกนะครับเพราะของเดิมเนี่ยก็ยังใช้ไม่หมดเลยฉะนั้นอย่าไปเพิ่มบัญชีความเลวความชั่วให้กับตัวเราเองอีกเลยเพิ่มบัญชีอานิสงส์ผลบุญเพิ่มบัญชีความดีความงามดีกว่านั่นคือเหตุผลที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมีสติเลือกที่จะปฏิบัติได้ทำบุญได้ไม่ให้ริโอตปะรู้ว่าความเลวความชั่วเป็นยังไงเลือกที่จะไม่ทำได้เป็นต้นพอมาถึงตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าตัวจริงของเราคือวิญญาณที่อยู่ในตัวของท่านแล้ววิญญาณนั้นอยู่ในตัวของท่านเนี่ยเกิดมาแล้วหลายร้อยหลายพันชาติเป็นมนุษย์บ้างไม่ได้เป็นบ้างบางชาติขึ้นไปเป็นเทพบางชาติไปเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกบ้างเยอะแยะไปหมดแต่เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไซจงดีใจยกมือท่วมหัวได้เลยว่าเราสร้างบุญและกุศลได้ท่านผู้มีเกียรติครับเทพเทวะที่เรากราบไหว้เนี่ยเป็นโพธิสัตว์ยังจำต้องขอส่วนบุญกุศลจากการกระทำของมนุษย์เลยครับเราทำบุญส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลให้กับองค์เทวะองค์นู้นองค์นี้องค์เทพองค์นั้นองค์นี้เหมือนกับอุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์บรรพบุรุษพ่อแม่ของเราเพราะเราสามารถสร้างกุศลได้นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาจึงเรียกเราว่าสัตว์อันประเสริฐทำบุญได้ใส่บาตรได้ถวายสังฆทานได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลได้ตรงนี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจงมุ่งมั่นสร้างแต่คุณงามความดีสะสมไว้ซึ่งอานิสงส์ผลบุญอย่าไปทำความเลวความชั่วถามว่ารู้ไหมสิ่งที่ทำเนี่ยมันเลวความชั่วเนี่ยรู้ไหมรู้รู้แล้วทำไมทำอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะณช่วงวินาทีนั้นณช่วงเวลานั้นเราอยู่ภายใต้การครอบงำของโลภะโทสะโมหะสามตัวนี้เท่านั้นเองที่ทำให้เราเลี้ยวออกจากเส้นทางแห่งความสว่างไสว
ไปสู่เส้นทางแห่งความสกปรกและโสมมเพราะ3ตัวนี้เราไปยอมให้3ตัวนี้เข้ามาครอบงำเป็นเจ้านายของเราฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าต้องมีสติให้อยู่กับตัวเมื่อสติไม่อยู่แล้วไซโลภะโทสะโมหะเข้ามาแน่นอนไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งชีวิตของผมเองผ่านมาถึงวันนี้ท่านผู้มีเกียรติคงจะทราบว่าชีวิตผม66ปีมานี้ผ่านมาพอสมควรที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่จะมาเจอของจริงว่าอะไรเป็นอะไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องให้สติอยู่กับตัวตลอดเวลาและตอบตัวเราเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดออกไปเนี่ยพูดออกไปเพราะโทสะหรือเปล่าสิ่งที่เรากำลังจะเขียนอะไรออกไปเนี่ยสิ่งที่เราจะเซ็นอะไรออกไปเนี่ยเพราะโลภะหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เรากำลังจะไปทำอะไรต่ออะไรเพราะเรามัวเมาลุ่มหลงในตำแหน่งหน้าที่ของเราหรือเปล่าอย่าให้โลภะโทสะโมหะเข้ามาเป็นเจ้านายเราเท่านั้นเองแล้วรั้วที่จะขวางกั้นไม่ให้3ตัวนี้เข้ามาได้คือสติสติบอกกับตัวเราเองตลอดเวลาว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบเราจะต้องมีสิ่งที่อยู่บนศีลบนธรรมนั่นน่ะตรงนั้นเนี่ยอย่าให้มันพังทลายลงไปแต่มากมายเหลือเกินครับท่านผู้มีเกียรติเสียดายจริงๆเสียดายแปลว่าโอกาสและเวลาที่ผ่านพ้นไปไม่ได้สร้างคุณงามความดีและไม่ได้สร้างสะสมไว้อานิสงส์ผลบุญเพื่อเตรียมไว้ไปเป็นทุนทรัพย์สำหรับภาคหน้าเพราะไปมัวเมาอยู่กับโลภะโทสะและโมหะเพราะไปง่ายเหลือเกินที่จะไปเอนจอยอยู่กับโทสะโลภะและโมหะไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่เป็นคฤหัสถ์สงฆ์ก็มีสิ่งเหล่านี้เราเจอกันมาแล้วท่านผู้มีเกียรติก็ทราบฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องเตือนสติอยู่ตลอดเวลานั้นว่าอย่าให้โลภะโทสะและโมหะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราเป็นอันขาดเพราะจิตใจของเราวิญญาณของเราที่อยู่ข้างในของเราคือตัวจริงของเราในขณะเดียวกันวิญญาณของเราซึ่งมันสถิตอยู่ในร่างของเราและกลายเป็นจิตเมื่อชาตินี้แห่งความเป็นมนุษย์นั้นท่านผู้มีเกียรติครับฐานแห่งการสะสมมาซึ่งบุญญาบารมีในชาติที่ก่อนหน้านี้มันไม่เท่ากันเมื่อเริ่มออกสตาร์ทแห่งความเป็นมนุษย์มันไม่เท่ากันแต่สิ่งที่มันเท่ากันก็คือโอกาสที่เราจะสร้างสะสมบารมีใหม่ในความเป็นมนุษย์โอกาสตรงนั้นเท่าเทียมกับหมดทุกคนและทุกคนสามารถจะทำได้แต่จำนวนมากก็เลือกที่จะทำแบบท่านทั้งหลายที่มาทุกวันศุกร์นี้ผมยินดีว่าท่านเลือกแล้วที่จะทำอยู่บนเส้นทางแห่งการมีสติและสะสมไว้ซึ่งบุญญาบารมีอานิสงส์ผลบุญแทนที่จะต้องไปอยู่ภายใต้การครอบงำของโลภะโทสะและโมหะเหมือนกับคนจำนวนมากซึ่งไปยอมให้อยู่ภายใต้การครอบงำของสามตัวนี้แล้วก็นำชีวิตไปสู่การสร้างผลกรรมมากมายที่จะต้องไปชดใช้กันในชาติหน้านั่นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทราบก็คือว่าตัวจริงของเราที่อยู่ข้างในของเราเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องดูแลให้ดีที่สุดเพราะสิ่งอื่นๆถือว่าเป็นของนอกกายทั้งสิ้นท่านเชื่อไหมนาฬิกาเงินในกระเป๋าปากกาเราสมมติกันว่าเป็นของเราอันที่จริงมันไม่ใช่เพราะวันที่เราตายลงไปเนี่ยหรือวันที่จิตออกจากร่างของเราเนี่ยเราไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปกับเราได้เลยสิ่งที่จะไปกับเราได้มีอยู่สิ่งเดียวครับขอเน้นเลยก็คืออานิสงส์ผลบุญและความเลวความชั่วที่เราทำไปกับเราแน่นอนฉะนั้นโลภการโลภะโทสะโมหะไม่ได้สามารถจะช่วยให้อนาคตของเรามันดีขึ้นได้เลยแต่เราเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนๆด้วยกันไปยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเหล่านี้ง่ายเกินไปแล้วเชื่อไหมครับบางครั้งบางคราวก็จะมาสำนึกถึงความผิดพลาดเหล่านี้ก่อนจะสิ้นชีวิตเพื่อนผมเรียนหนังสือมาด้วยกันกินนอนมาด้วยกันเขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาจะตายอีกสักไม่กี่วันก็คงจะต้องเสียชีวิตผมเนี่ยความเป็นเพื่อนก็ไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลเขานอนอยู่ในห้องคนเดียวพอผมเดินเข้าไปในห้องปั๊บเขานอนอยู่ในห้องคนเดียวผมเห็นแล้วสภาพร่างกายเขาผมรู้ว่าตายแน่นอนแต่ไม่ได้พูดพอเขาเห็นผมเขาพูดว่าไงรู้ไหมครับข้าถามบอกเฮ้ยก่อนมีปืนไหมวะผมก็รับฟังเขาผมก็ถามบอกให้มึงจะเอาปืนไปทำไมเขาบอกกูจะยิงไอ้เนี่ยมันจะมารับกูยังไม่อยากไป
ท่านผู้มีเกียรติครับจะต้องให้เล่าเรื่องแบบนี้อีกกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งที่จะเป็นการยืนยันว่ากฎแห่งกรรมมีจริงผมก็ถามเพื่อนผมว่าให้มึงยาวไปยิงใครวะปืนเขาบอกไอ้นี่มันมาเฝ้ากูมันจะมาพากูไปกูยังไม่อยากไปเพื่อนผมคนนี้มันใจมันสู้จริงๆเห็นร่างกายเขาแล้วเนี่ยไม่ไหวจริงๆเราก็เวทนาเราก็สงสารแต่ใจของเขายังเปี่ยมยังสู้เต็มที่ผมก็หันไปมองรอบตัวไม่มีใครมีผมนั่งอยู่คนเดียวผมก็ถามบอกใครว่าที่จะมาพามึงไปเนี่ยเขาบอกไอ้นี่มันยืนอยู่หน้าเตียงกูเนี่ยจะให้ทำผมก็คารวะผมรู้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้คือรู้อยู่แล้วอย่างที่บอยท่านผมเกียรติฟังไปเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มีจริงแน่นอนฉะนั้นอีกไม่กี่วันต่อมาก็มีคนโทรศัพท์มาว่าวิญญาณเขาออกจากร่างไปแล้วผมก็จะต้องไปเป็นประธานรดน้ำศพเขาแล้วก็สวดอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าเราเป็นเด็กมาด้วยกันโตมาด้วยกันแล้วเขาก็เสียชีวิตไปแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลายครั้งเหลือเกินที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งยืนยันว่ามีจริงแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายคือกฎแห่งกรรมนั้นขอให้พวกเราบอกให้ฟังกันต่อๆไปด้วยคนที่ดูโทรทัศน์บอกให้ฟังกันต่อๆไปด้วยว่ามีจริงและชาตินี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าโชคดีแต่มีกรรมติดตัวอยู่ถึงต้องมาเกิดอีกถ้ากรรมหมดไปก็ไม่ต้องมาเกิดแล้วแต่เมื่อมีกรรมติดตัวอยู่ความเลวความชั่วที่เราเคยทำไว้ส่งผลให้ต้องได้รับความทุกข์ในชาตินี้ก็ต้องก้มหน้ารับกรรมไปแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือว่าสร้างอานิสงส์ผลบุญใหม่สิครับอย่าไปทำความเลวความชั่วใหม่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือถ้าทำอะไรได้ด้วยจิตที่เป็นกุศลบางคนก็บอกว่าไม่มีเงินท่านผู้มีเกียรติครับไม่ใช่เรื่องเงินนะที่จะวัดเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยมันไม่ได้วัดกันตรงนั้นนะคนมีเงินพันล้านไปทำบุญได้บุญน้อยกว่าคนมีเงินบาทเดียวก็มีนะครับเพราะความบริสุทธิ์ของจิตมันไม่เหมือนกันขอผมทำบุญเนี่ยนะครับแต่ต้องให้ผมออกโทรทัศน์ด้วยนะมีเงินเยอะจริงๆแต่คนนี้มีเงินน้อยแต่จิตที่บริสุทธิ์มอบให้ด้วยความศรัทธาในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้สมผลบุญเปี่ยมล้นขึ้นไปเต็มที่เลยเป็นต้นฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะเรียนเพิ่มผู้มีเกียรติว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับรู้และรับปฏิบัติไม่ใช่รับรู้เฉยๆรับปฏิบัติก็คือว่ากรรมเวรของเก่าๆเนี่ยต้องก้มหน้ารับกรรมเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดกรรมใดที่เราได้เคยมีต่อกันเวรใดที่เคยมีผูกพันต่อกันในชาติใดภพใดที่ผ่านมาแล้วนั้นขออานิสงส์ผลบุญจากการทำบุญในวันนี้ที่ข้าพเจ้าทำขอให้ท่านรับอานิสงส์ผลบุญนี้ไปและอโหสิให้กับข้าพเจ้าด้วยในขณะเดียวกันเราก็ต้องบอกตัวเราเองด้วยนะครับว่าไปขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิให้แล้วเนี่ยเราก็อย่าไปทำของใหม่ๆอีกไอเวรกรรมใหม่ๆก็อย่าไปทำแล้วเที่ยวไปขออโหสิเขาอยู่เรื่อยแทนที่จะทำเวรกรรมใหม่ๆก็ไปทำบุญทำทานใหม่ๆแล้วนั่นล่ะเป็นการขึ้นบัญชีที่ไปรอเราอยู่ภายแล้วภาคหน้าไม่ดีกว่าหรือแต่บางครั้งที่เราไปทำเวรทำกรรมใหม่ๆเพราะเราไปบังเอิญบางครั้งไปยอมอยู่ภายใต้โลภะโทสะโมหะสามตัวนี้คิดดูให้ดีเมื่อมีสติเมื่อมีปัญญาเราจะเห็นเลยบางครั้งผ่านพ้นมาแล้วท่านภูมิเกียรติก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองและเพื่อนๆว่าพูดเราเคยได้ยินพูดไหมครับบอกแม่รู้อย่างนี้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยแล้วท่านภูมิเกียรติวันนี้กลับไปที่บ้านถามตัวเองครับถามตัวท่านเองครับว่าชีวิตนี้ของฉันทำไมมีความทุกข์มีความลำบากมีความยากจนมีปัญหามากมายร้อยแปดเยอะแยะเหลือเกินเล่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะถามตัวของเราเองเก็บสติไว้ให้มีสมาธิของเราเองมันเป็นกรรมของเราเองครับแล้วเราก็ไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ทำไมเรามีแต่ปัญหาโอ้โหมารุมมาต้มทำไมเยอะแยะเหลือเกินทั้งที่ชาตินี้เราทำแต่ความดีชาตินี้เราแผ่เมตตาชาตินี้เราไม่เคยไปทำความเลวความชั่วที่ไหนแล้วทำไมเราจะต้องได้รับความทุกข์ยากมากมายนักล่ะครับตอบได้เลยว่ามันเป็นความเลวความชั่วที่วิญญาณในตัวของท่านน่ะเคยทำเอาไว้เราไม่เคยทำใช่แต่วิญญาณที่อยู่ในตัวเราน่ะเขาเคยทำเอาไว้แล้วเจ้ากรรมในเวรของสิ่งที่เคยไปทำไว้เขาตามมาให้วิญญาณเนี่ยได้รับทุกข์ได้รับความ
ลำบากแล้วบังเอิญวิญญาณนั้นมาสถิตอยู่ในร่างของเราเราก็เลยได้รับความทุกข์ความยากเหล่านั้นตามไปด้วยจากผลของกรรมไอ้นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเราอาจจะเห็นคนที่เราคิดว่าเป็นคนเลวคนชั่วทำไมร่ำรวยมากนักล่ะทำไมเงินทองเยอะแยะทำไมมีอำนาจมากมายเหลือเกินเรื่องเดียวกันเลยชาติที่แล้ววิญญาณที่อยู่ในร่างของคนคนนั้นน่ะไอ้ที่เราคิดว่าเลวคิดว่าชั่วเนี่ยเมื่อชาติก่อนๆหน้านี้เขาทำความดีเอาไว้นี่คือกฎเดียวกันแต่คนละมุมคนละด้านเท่านั้นเองบางครั้งบางคราเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันไม่ตายสักทีมันเลวเหลือเกินมันชั่วเหลือเกินเนี่ยทำไมคนดีๆทำไมตายเร็วใช่ไหมผมเคยมีคำถามนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวผมน้องชายผมเป็นคนดีมากๆเขาเสียชีวิตตั้งแต่อายุ30กว่าเป็นคนดีมีครอบครัวมีลูก2คนทำงานทำการดีไม่ได้เคยไปทำความเลวความชั่วที่ไหนมีอุบัติเหตุรถชนตายแล้วก็มีคำถามผมถามเลยว่าให้คนดีๆทำไมมันตายอ่ะท่านผู้มีเกียรติลองไปศึกษาดูลองไปค้นคว้าดูลองอ่านดูลองถามพระอาจารย์ดูคนที่ดีจริงๆเกิดมาแล้วจะตายเร็วเพราะอะไรเพราะคนดีๆเหล่านั้นมาจากสถานะอันเบื้องสูงที่สูงส่งและเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเขาหนีมาเที่ยวเรื่องนี้จริงมีเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วน้องชายผมเนี่ยผมไปถามอาจารย์มาแล้วเขาเช็คเลยเขาตามวิญญาณไปเลยเขาบอกว่าน้องชายคุณกรหนีมาเที่ยวแล้วพอข้างบนเขาส่งคนมารับกลับไปก็กลับไปเลย